ครับท่านผู้ชมฮะเป็นช่วงสุดท้ายของคลายทุกประชาชนวันนี้นะครับตอบปัญหาที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยชนแล้วก็หนีอย่างนี้นะครับหนึ่งมันต้องจำรถได้ไหมเป็นรถยนต์รถอะไรรถบรรทุกสีอะไรต่างๆถ้าจำทะเบียนรถได้ยิ่งดีแล้วก็มีปัญหาที่อยากจะกราบเรียนเตือนก็คือว่าถ้าไปไหนกลางค่ำกลางคืนนี่ขอโทษนะอย่าไปคนเดียวต้องมีพรรคมีพวกไปด้วยเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้มีพยานรู้เห็นด้วยกันมีบางคนบอกมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปถูกข้างหลังเสยชนตู้มเดียวตายกระเด็นไปจนอยู่ในป่าเนี่ยกว่าจะเห็นอีกรุ่งขึ้นอีกวันสองวันไปหาเพราะงั้นมันก็ไม่มีพยานหลักฐานอะไรเพราะงั้นต้องใช้ระมัดระวังคนเดียวหัวหายครับโบราณเขาบอก2คนเพื่อนตาย3คนกลับบ้านได้นะครับอันนี้ก็เตือนกันไว้ทีนี้กรณีที่ว่ากักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ทำอนาจารบุคคลกว่า15ปีทำอย่างไรดีครับถามเหมือนคนมีความรู้ครับกฎหมายบอกถ้า15ต่ำกว่า15ลงมานะฮะ15 14 13 12นี่ทำอนาจารนี่ยอมก็ผิดไม่ยอมก็ยิ่งผิดครับอันนี้กว่า15ปีนี่ก็เขาถามทำอย่างไรดีครับก็แจ้งความแล้วกักขังหน่วงเหนียวก็เป็นความผิดทำอย่างไรดีตอบเลยว่าไปแจ้งความเล่าเรื่องจริงให้ตำรวจฟังว่าวิธีการกักขังยังไงเขาเอาไว้ใส่กุญแจล็อกไว้ไม่ให้ออกใช้มีดใช้ปืนขู่หรือเปล่าอย่างนี้เขาจะได้ดำเนินคดีเป็นใครอย่างไรนะฮะอันนี้ต้องไปแจ้งความอันนี้น่าจะเป็นผู้ต้องหาครับผู้ต้องหาถามเลยครับผู้ต้องหาถามแล้วก็ต้องเล่าโทรมาสับมาถามนี่ธนาธรพงศ์ครับถามข้อสอบถามข้อได้จริงข้อได้จริงเป็นอย่างไรเราจะได้พูดถูกนะครับถ้าวันนี้ไม่มีโทรศัพท์ถามมาก็ขออนุญาตตามที่มี SMS ถามมานะครับผมอยากเปลี่ยนชื่อผมเป็นชื่อพ่อในสุทธิบัตรได้หรือไม่มีทางใดบ้างก็ตอบว่าบ้าชื่อตัวเองมีจะใส่เป็นชื่อพ่อไปใส่ทำไมไอ้ถามแบบนี้มันถามแบบที่ว่าจะให้ตอบยังไงล่ะชื่อตัวเองก็มีแล้วชื่อพ่อก็มีหรือว่าพ่อตายอยากจะใส่ชื่อตัวเองแทนชื่อพ่อยังไงมันก็ต้องซ้ำกันดิทั้งนามสกุลทั้งชื่อมันก็ไม่ผมว่าเป็นมีทางใดก็อย่าไปทำเลยครับนะครับผมว่าไม่มีประโยชน์ อยากได้ชื่อเพราะๆรวยๆก็ไปหาอาจารย์หาหมอดูที่ว่าชื่อไหนจะเพราะจะรวยอะไรอย่างนี้ครับนะครับเอาข้อที่4ที่ดินเป็นชื่อผมแต่ญาติปลูกบ้านอาศัยอยู่ทางญาติมีสิทธิ์ยึดที่ดินผืนนี้ได้หรือไม่ครับอ้าวธนาธรพงศ์ครับถ้าญาติอาศัยอยู่ก็ต้องทําหลักฐานเป็นหนังสือไว้ว่าได้อาศัยอยู่กี่ปีแล้วสิ้นสุดวันไหนครับถ้าไม่มีหลักพยานหลักฐานไว้ก็ต้องมาดูหลักฐานอื่นว่าเขาจะสามารถครอบครองปรปักษ์ได้หรือเปล่าครับคืออย่างนี้ท่านผู้ชมฮะหลักกฎหมายท่านธนรพงศ์ได้นำถูกแล้วที่ดินถ้าเป็นโฉนดนี่ถ้าเขาไปสร้างบ้านอยู่โดยเขาอ้างว่านี่ที่ของฉันของฉันของฉันโดยสงบเปิดเผยใครก็รู้ว่าที่ของฉันของฉันของฉันถ้าเป็นโฉนด10ปีขึ้นไปเนี่ยเขาอาจจะอ้างการครอบครองปรปักษ์ได้นี่กฎหมายเขาว่าอย่างนั้นเพราะงั้นแต่ถ้าอาศัยเขาอยู่วิธีการเราให้อยู่แล้วเอาหลานมาขออาศัยนี่พูดแต่ปากมันไม่มีหลักฐานเขาบอกไปในอาศัยอาจจะเป็นของพ่อเขายกให้อะไรก็ว่าไปซึ่งตัวนี้คือปัญหาแต่ที่ถ้าหากว่าทำบันทึกไว้เช่นข้าพเจ้านายโสพลพิศวางขออาศัยที่ดินของนายณัฐพงศ์โฉนดเลขที่เท่านี้จำนวนกว้างยาวเท่าไหร่เนื้อที่กี่ไร่จะขออาศัยสร้างบ้านอยู่ภายใน10ปีหลังจากนั้นแล้วก็จะลื้อบ้านออกไปหรือยกบ้านให้แก่นายณัฐพงศ์ลงชื่อนายโสพลผู้อาศัยลงชื่อณัฐพงศ์ผู้ให้อาศัยพยาน2คนเก็บไว้ทำไมถึงให้ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าการอาศัยจะไปอ้างครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ครับหรือ2ถ้าเขาเช่าก็ทำสัญญาเช่าไว้เรียนท่านนะครับว่าเดี๋ยวนี้ศาลเขาตัดสินนี่ส่วนมากเขาจะดูที่เอกสารเป็นหลักถ้ามีเอกสารแล้วศาลค่อนมากจะเชื่อตามนั้นครับนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าต้องระวังเรื่องอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะท่านผู้ชมเป็นญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เขาขออาศัยก็ทำเขียนบันทึกไว้ถ้าเขาขอเช่าก็ทำไว้เอ้ามีคนถามมาคุณสมคิดจากจังหวัดสุราษฎร์ครับจากสุราษฎร์เชิญครับคุณสมคิดครับสวัสดีครับคุณสมคิดครับค่ะ
ครับสวัสดีครับเชิญครับมีปัญหาอะไรเชิญฮะเป็นบุตรสาวของคุณสมคิดค่ะเอาตอนแรกเชิญจะถามอะไรเชิญครับคือว่าจะถามว่าพอดีงวดรถอ่ะคุณพ่อเขาไม่ได้ส่งสี่งวดแล้วค่ะแต่ว่าทีนี้เขาต้องการเอารถไว้อ่ะถ้าบริษัทเขาจะฟ้องมีสิทธิ์ฟ้องไหมคะพ่อไปเช่าซื้อรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ค่ะพอดีรถยนต์อ่ะไม่ใช่ติดชื่อของคุณสมคิดอะค่ะนั่นแหละไหมครับว่าพ่อคุณไปเช่าซื้อรถมาใช่ไหมค่ะแล้วไม่ได้ส่งค่างวด4เดือนแล้วใช่ไหมค่ะเขาได้ทางบริษัทเขาได้มีจดหมายมาทวงถามไหมให้ส่งรถคืนไหมมีค่ะมีไหมมีค่ะแล้วทีนี้คุณเอารถมาอยู่ที่คุณใช่ไหมค่ะทำไมถึงเอามาเหรออ๋อพอดีรถมาติดชื่อหนูอะค่ะโอ้ชื่อพ่อเขาจะเอาไว้อะค่ะทีนี้มันเขาจะทำกล่องฐานได้หรือเปล่าคะหมายความว่ารถเนี่ยชื่อของคุณไปเช่าซื้อรถเข้ามาครับทีนี้ส่งค่างวด4งวดไม่ได้ส่งเขาค่ะแล้วทีนี้พ่ออยากจะเอาไปเป็นชื่อพ่อจะเสียเงินแทนใช่ไหมค่ะค่ะทำได้หรือไม่สงสัยอย่างนี้ใช่ไหมค่ะโดยกฎหมายอย่างนี้กฎหมายท่านผู้ชมฮะเป็นประโยชน์มากเลยท่านผู้ชมจำเอาไว้รถยนต์ก็ดีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีมันมีกฎหมายเฉพาะของสคบสำนักงานส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคถ้าหากว่าค้างชำระ3งวดติดกันไม่ชำระแล้วก็มีการแจ้งให้ชำระหนี้อีกเดือนหนึ่งไม่ให้เขาไม่ไปส่งเขาเขาก็ฟ้องได้ยึดรถคืนได้ทางที่ดีอย่างนี้คุณสมคิดไปเจรจากับเขาให้พ่อเอาเงินไปให้เขาเสียที่ค้างอยู่แล้วก็ทำสัญญาต่อกันอีกนะครับค่ะฟังเข้าใจไหมค่ะค่ะให้ไปเจรจาเลยเอาละพ่อจะมาใช้หนี้ให้หมดแล้วก็นับหนึ่งใหม่พ่อก็จะมาเปลี่ยนชื่อพ่อเป็นผู้เช่าซื้อก็ได้นะค่ะโอเคนะครับไม่ใช่ค่ะคือชื่อพ่อเขาซื้อรถอีกคันนึงแล้วใช่ไหมคะทีนี้คือแบบว่าคืนเขาไปอ่ะคันอีกคันนึงจริงๆพ่อเท่ากับเสียเครดิตไงทีนี้เขาเอาชื่อหนูซื้ออะค่ะไม่เข้าใจเลยฟังยังได้ความยังคุณพ่อซื้อรถแต่ว่าชื่อคุณซื้อใช่ไหมครับค่ะค่ะมีรถคันเดียวใช่ไหมครับค่ะคุณพ่อซื้อแต่ว่าเอาใช้ชื่อคุณซื้อทีนี้เขาจะมายึดใช่ไหมครับค่ะค่ะก็ถ้าไม่อยากให้เขายึดก็ต้องเอาค่างวดไปชำระนะครับค่ะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อก็ต้องไปตกลงกับบริษัทใหม่ครับขอเปลี่ยนชื่อในสัญญาโอเคนะครับค่ะก็เหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คำถามก็เลยที่แรกว่าตัวพ่อตัวเองจริงๆก็คือชื่อของพ่อนะครับครับพ่อซื้อครับครับไอ้นี่ก็ถ้ามีปัญหาท่านผู้ชมนะจำไว้เรื่องรถยนต์เรื่องมอเตอร์ไซค์นี่จำไว้นะฮะสคบหมายเลข1166โทรศัพท์ไปถามเขาได้ถ้ามีปัญหาเขามีทนายว่าความให้ฟรีด้วยนะเฉพาะรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็ขอถือโอกาสให้ท่านทราบมีปัญหาโทรเข้าไปหาเลย1166นะครับถ้ามีปัญหาเขารู้ได้จากใครบอกนี่แหละรายการคลายทุกประชาชนวาไรตี้โสภณเพชรสว่างแนะนำมานะครับมีข้อนึงที่เขาถาม SMS มานะครับเพราะว่าวันขึ้นศาลถ้าเรารับสารภาพจำเป็นต้องมีทนายไหมครับคือรับสารภาพไม่จำเป็นคือแต่นี่คดีอาญาอย่างนี้ครับถ้าหากเราต้องการจะสู้คดีไม่มีเงินจ้างค่าทนายศาลเขาจะหาทนายให้ถ้าคดีอาญานะฟรีศาลจะจ่ายค่าทนายให้เองแต่ถ้ารับสารภาพจะหาทนายทำไมครับยกเว้นคดีต้องนำสืบคือคดีไหนคือจะมีที่ต้องบังคับให้มีทนายก็จะมีอยู่คดีหนึ่งก็คือคดีที่เป็นมีโทษประหารชีวิตแล้วก็คดีที่เป็นเด็กเป็นผู้ต้องหาอายุต่ำกว่า18ปีลงไปครับศาลต้องตั้งทนายให้ครับรับสารภาพก็ตั้งครับเข้าใจไหมท่านผู้ชมถ้า18ปี17ปีเนี่ยไปฆ่าเขาตายถ้ามีโทษถึงประหารชีวิตนี่โทษหนักนี่ครับถึงจะรับสารภาพศาลก็ต้องสืบประกอบเขาเรียกว่าสืบประกอบครับถ้าหากสืบประกอบแล้วนี่ฟังไม่ได้ยกฟ้องมีนะนี่ครับแต่ถ้าอันหนึ่งก็ถ้าเราคดีธรรมดาหาว่าลักทรัพย์ชิงทรัพย์ครับหาว่าข่มขืนเรารับสารภาพ
ไม่ต้องมีทนายครับครับและจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับสารภาพคือตามกฎหมายศาลจะลดโทษให้ครึ่งหนึ่งเช่นศาลจะจำคุก4ปีรับสารภาพจะเหลือ2ปีและจะมีประโยชน์ตรงหนึ่งนะครับประโยชน์ตรงไหนถ้าหากจำเลยไม่เคยทำผิดมาก่อนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขากำหนดไว้ถ้าจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับถ้าศาลลงโทษไม่เกิน3ปีจำเลยไม่เคยทำผิดมาก่อนจำเลยมีเดือดร้อนต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลูกกี่คนเมียกี่คนพ่อแม่แก่เฒ่ายื่นแถลงต่อศาลศาลก็อาจใช้ดุลพินิจให้รอลงอาญาได้หรือจะกักกันก็ได้เดี๋ยวนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านพลเอกประชาพรมนอกครับท่านได้เซ็นเป็นกฎกระทรวงแล้วคนติดคุกอยู่ในคุกต้องมีเมียมีลูกต้องรับผิดชอบต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่แก่อย่างนี้ยื่นคำร้องต่อศาลศาลก็อาจจะพิจารณาว่าเอาละจำคุกมา2ใน3แล้วเห็นสมควรไอ้ที่เหลือนี่ไปอยู่ที่บ้านนะจะมีกำไรไว้ห้ามหนีห้ามออกไปที่อื่นนะให้อยู่ตรงนั้นเช่นอยู่ในบ้านนี้ตำบลนี้ห้ามไปตำบลอื่นอย่างนี้กฎหมายก็จะเริ่มมีผลใช้บังคับหรือถ้าอยู่ในโรงเจ็บป่วยต้องรักษาอย่างต่อเนื่องก็ไปอยู่ที่นั่นได้นะครับที่บ้านที่เขาอาศัยได้เอามีใครมาเอ่ยครับคุณอำนวยจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณอำนวยค่ะเชิญครับมีปัญหาเรื่องอะไรเชิญครับค่ะคือว่าพี่ชายนะคะครับค่ะแกโดนฟ้องหย่านะคะถูกเบียร์ฟ้องหย่าเพราะว่าเป็นเขานะคะไปมีแฟนใหม่เป็นตำรวจค่ะแล้วทีนี้แกพอรู้เรื่องแกก็เลยไปบวชแล้วทางผู้หญิงเขาก็ไปฟ้องหย่านะคะแล้วก็แกก็ไปฟ้องศาลนะคะเสร็จแล้วศาลยกฟ้องไปผู้หญิงนะคะครับค่ะและทีนี้เขาอันนั้นต่อนะคะอุทธรณ์ฝ่ายที่ศาลฝ่ายผู้หญิงไปอุทธรณ์ใช่ไหมเขาอุทธรณ์ต่อนะคะแล้วคุณสงสัยยังไงแล้วทีนี้เราจะฟ้องเขาที่ผู้ชายเป็นตำรวจนะคะผู้ชายเป็นจับที่ตำรวจครับแล้วทีนี้ถ้าเราฟ้องว่ามีชู้อย่างเงี้ยว่าเมียเขามีชู้อย่างเงี้ยจะได้ไหมคะตามกฎหมายมันได้แต่ต้องระวังอายุความคือหลักมันมีว่าเนี่ยตามสิทธิ์แล้วนี่ผู้หญิงเมียมีสิทธิ์ฟ้องหย่าผัวแล้วก็ฟ้องผู้หญิงที่เป็นชู้เนี่ยผู้หญิงที่มาคนใหม่เนี่ยฟ้องหย่าผัวได้ด้วยฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้ด้วยแล้วก็ฟ้องผู้หญิงที่มีได้เมียใหม่ได้อีกเรียกค่าสินไหมทดแทนได้อีกทีนี้ปัญหาว่าท่านสละกิเลสไปบวชเป็นพระแล้วแล้วคดีเป็นพระนี่แกบวชแก้บนนะคะแล้วก็ศึกแล้วด้วยตอนนี้นะคะครับคดีมันเกิดขึ้นนานหรือยังเพิ่งเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังยื่นอุทธรณ์อยู่นะคะไม่ใช่ไอ้ที่ผัวไปมีเมียใหม่เนี่ยอายุกี่ปีมาแล้วไม่ใช่ผัวมีใหม่ค่ะเมียเขาไปมีผัวใหม่ค่ะเป็นชู้กับตำรวจมีเมียมีผัวใหม่ค่ะนานหรือยังกี่เดือนกี่ปีแล้วประมาณเกือบปีแล้วค่ะประมาณเกือบปีคือระวังเรื่องอายุความเป็นยังไงก็1ปีครับนับแต่มันรู้อะครับถ้ามันต้องดูอายุความด้วยรายละเอียดอย่างนี้แนะนำอย่างนี้นะมันจะต้องถามรายละเอียดกันมากคุณอำนวยค่ะหนึ่งถ้าเรารู้แล้วเรามีสิทธิ์ไหมตามกฎหมายมีสิทธิ์ฟ้องหย่าค่ะฟ้องหย่าเมียเนี่ยแล้วก็ฟ้องไอ้ตำรวจด้วยค่ะนะครับค่ะเราฟ้องไปอย่างนี้ร้องเรียนตำรวจก็ถูกสอบสวนทางวินัยแล้วครับที่ผมร้องเรียนไปทางผู้กำกับแล้วค่ะเขาไม่ดำเนินเรื่องให้จนตอนนี้แกก็ย้ายไอ้ผู้กำกับคนนั้นย้ายไปแล้วนะคะร้องไปถึงผบ.ตร.พลตรีอรุณเลยอรุณเลยเข้ากรมตำรวจแห่งชาติเลยใช่ไหมคะเออร้องไปนู่นเลยนะเขาบอกว่าแน่จริงก็จับให้ได้สิเขาบอกนี้ทีนี้เขาพากันไปอยู่ที่วัดนะคะคแถวนู้นเขาก็รู้กันหมดว่าเป็นอยู่กันอย่างสามีภรรยาเลยที่ไอ้นั่นก่อนไอ้นั่นนำสืบเอาพยานรู้เห็นนำสืบมาเขาไปได้เป็นเมียเป็นผัวกันก็ว่ากันไปนะค่ะมีหลานเข้าไปตอนนั้นเขาอัดเป็นคลิปไว้อ่ะได้ไหมคะก็ได้ทั้งหมดทางแม่ผู้หญิงเข้าไปยังไงแล้วหลานเข้าไปด้วยแม่ผู้หญิงไปถามว่าเป็นชู้กับเมียเขาขอโทษรายละเอียดคุณต้องไปหา
คุยกับทางอัยการหรือทนายแล้วนะแต่ตัวกฎหมายมันฟ้องหย่าได้ครับผมโอเคนะครับเขายื่นอุทธรณ์อยู่นี่เราฟ้องหย่าได้ฟ้องได้ไหมคะก็ได้ได้ครับได้ไม่มีอะไรห้ามนะถ้าตามปกตินี้ตอนศาลชั้นต้นเรายื่นคำให้การเราก็สามารถฟ้องแย้งกลับไปได้ว่าตามที่จริงเขาเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิดที่ทำให้เราเสียหายตอนเขาฟ้องครั้งแรกเลยฟ้องแย้งไปหรือเปล่าเท่านั้นเองมีรายละเอียดเราไม่ได้ฟ้องกลับก็ต้องมาว่ากันคดีกันใหม่ครับก็ต้องหาเอาอย่างนี้รายละเอียดถามธนาณัฐพงศ์จำเบอร์ไว้เจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์ให้หน่อยนะครับค่ะเพราะว่าจ้างทนายแย้งแล้วเขาไม่แนะนำอะไรเลยนะคะก็ไม่แนะนำยังชนะน่ะนี่ชนะแล้วครับหลวงพี่เขาก็บอกตอนนั้นที่แกศึกเอาละเอาละเอาละแกขึ้นศาลเองพูดเองทนายไม่แนะนำอะไรเลยเอาละมีทนายก็ไปหาทนายต่อนะก็หลวงพี่พูดบททนายเขาก็ไม่พูดแล้วค่ะโอเคครับก็ขออนุญาตขอบคุณคืออย่างนี้มีปัญหาเนี่ยคือคดีความท่านผู้ชมมันต้องซักรายละเอียดมากครับมันมีเรื่องอายุความมีความผิดแค่ไหนมีพยานรู้เห็นอย่างไรพยานนี่ไม่ใครก็ได้ที่รู้เห็นไม่ต้องมีรูปถ่ายภาพชัดๆไม่ต้องแต่ถ้ามีภาพถ่ายก็ดีนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนแต่ว่าถ้ารู้ว่าเขามีผัวใหม่แล้วยินยอมรู้เห็นนานแล้วไม่ว่าอะไรก็มันนี่ก็ถือว่าความเป็นการผมเคยสู้ชนะมาแล้วเรื่องอายุความขาดอายุความแล้วไปรู้เห็นแล้วก็เฉยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับรายละเอียดต้องว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับก็กราบเรียนท่านขอบคุณที่ท่านได้โทรศัพท์เข้ามาให้เกียรติโทรเข้ามาถามนะครับหมดเวลาแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ขึ้นป้ายหลายครั้งแล้วนะครับถ้าท่านสนใจหนังสือก็โทรศัพท์มาติดต่อได้นะครับที่ผมโสภณ พิศวงหนังสือนี้นี่ไอ้เรื่องยาอยู่ในนี้หมดเนี่ยเรื่องมรดกพินัยกรรมต่างๆอยู่ในนี้หมดเรื่องซื้อที่ดินทำยังไงอยู่ในนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นซื้อเล่มนี้เอาเล่มนี้ไปด้วยเรื่องการเมืองเนี่ย2เล่มนี่500บาทนะครับไอ้นี่ก็ขออนุญาตขอบคุณครับก็ขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์หลักก็คือปตท.ปตท.นี่เป็นของรัฐวิสาหกิจกำไรปตท.นี่ส่วนหนึ่งก็ส่งคืนคลังก็เอามาเป็นงบประมาณพัฒนาประเทศชาติเพราะฉะนั้นถ้าใช้ปตท.ก็เท่ากับว่าเราช่วยชาติด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณปตท.และสปอนเซอร์อีกรายหนึ่งคือเจ้าของรายการก็คืออินไทยกรุ๊ปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมกับธนานันทพงศ์ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ